ามันมีความเห็นต่างนะครับก็เป็นหน้าที่ของทางคณะกรรมการนโยบายในการที่จะวินิจฉัยเราจะนำเสนอทั้ง 3-4 ออปชันเนี่ยนะครับให้กับคณะกรรมการชุดใหญ่เป็นผู้ตัดสินใจผมไม่ได้บอกผมจะลดผมยังไม่ได้บอกว่าจะไม่ให้จะเอายังไงยังไม่ได้บอกผมยังไม่อยากให้ก่อความสับสนทางด้านอยากจะตอบต้องตอบให้หมดนะครับขอให้คอยนิดนึงแล้วกันเพราะว่าไม่อยากพูดแบบแตกย่อยของแต่ละข้อมันผมว่าเดี๋ยวมันเกิดการสับสนคุณสิริกัญญาครับผมสมมุติแบบนี้นะฮะว่า3ทางเลือกที่ทางรัฐบาลนำโดยเพื่อไทยเคาะออกมาเมื่อวานนี้โดยอนุกรรมการเนี่ยซึ่งเดี๋ยวคุณเศรษฐาต้องมาเคาะอีกครั้งนึงวันนี้คุณเศรษฐาบอกว่ายังไม่ได้ตัดสินอะไรเลยยังเหมือนเดิมอยู่เนี่ยนะฮะในส่วนตัวคุณสิริกัญญาสมมุติว่าถ้าต้องเดินหน้าเนี่ย3ช้อยเนี้ยอันไหนดีสุดฮะให้เฉพาะผู้ยากไร้คนที่มีบัตรคนจนให้เฉพาะคนที่เงินเดือนต่ำกว่า 25,000 ให้เฉพาะคนที่เงินเดือนต่ำกว่า 50,000 สมมุติมันเหลือแค่เนี้ยคุณสิริกัญญาคิดว่าช้อยไหนดีสุดฮะโหเลือกไม่ถูกเลยค่ะเพราะว่าแต่ละอันเนี้ยมันมีดอกจันมันมีดอกจันอยู่ทั้งนั้นเลยนะคะสมมติว่าเลือกทางเลือกที่1แล้วเลือกทางเลือกที่2เนาะอันไหนก็ได้นะคะแต่ว่ามันยังต้องไปเจอกับปัญหาว่าเงินก็มีไม่พออยู่ดีต้องแบ่งซอยจ่ายออกเป็น4ปีแบบเนี้ยโอกาสที่โครงการมันจะประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็น้อยลงไปเยอะมากนะคะหรือว่าถ้าเกิดจะเป็นข้อที่3นะคะที่ให้เฉพาะคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ปรากฏว่านี่มันก็จะไม่ใช่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกต่อไปจะเป็นการแค่เยียวยาช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพให้กับคนที่มีรายได้น้อยเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยถ้าเรื่องของงบประมาณมันเป็นปัญหาใหญ่นะคะเราควรจะต้องมานั่งทบทวนกันก่อนดีกว่าว่าโครงการที่มันเหมาะสมกับการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดยังคงเป็นการแจกเงิน 10,000 บาทในด้วยกระเป๋าเงินดิจิตอลอยู่หรือเปล่าค่ะสามารถจะทบทวนได้ถ้าเกิดว่าเราเจออุปสรรคใหญ่ขนาดนี้เนาะการที่จะดันทุรังทำต่อโดยที่ก็วัตถุประสงค์จะเป็นอะไรก็ไม่รู้ผลลัพธ์ที่จะคาดการได้เป็นอะไรก็ไม่รู้แบบนี้เนี่ยมันก็ถือว่าผิดที่ผิดทางนะคะดิฉันว่าดังนั้นช้อยเราไม่ควรที่จะต้องอยู่ที่3ข้อนี้แล้วล่ะค่ะควรที่จะต้องถอยหลังกลับมาดูอีกสักหน่อยว่าสรุปแล้วเนี่ยเรายังคงจะทำต่อไหมถ้าเรามีอุปสรรคในเรื่องของงบประมาณมากขนาดนี้อันนี้ก็ฝากคุณอ๊อฟนะคะไปยังคณะกรรมการชุดใหญ่ของ Digital Wallet ด้วยว่าขอให้ทบทวนจริงจังว่ายังคงควรจะต้องเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปหรือไม่ถ้าหากวัตถุประสงค์ก็ไม่ได้เป็นไปตามเดิมแล้วงบประมาณก็มีอยู่อย่างจำกัดขนาดนี้จริงๆออกมาพูดกับประชาชนตรงๆเลยดีกว่าว่ามันมีปัญหาแบบนี้เราอาจจะจำเป็นที่จะต้องมีการทบทวนนโยบายอีกครั้งหนึ่งว่ายังจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบไหนที่อาจจะไม่ใช่การแจกเงินแล้วแต่ยังได้ผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่ค่ะอ๋อแต่คุณสิริกัญญาครับคืออย่างนี้หลายคนก็บอกว่าแต่ต้องเห็นใจรัฐบาลคุณเศรษฐาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าทำตามที่หาเสียงเอาไว้อายุ16ปีขึ้นไปได้ 10,000 ทุกคนเนี่ยโอ้โหเสียงค้านก็มาจากนักวิชาการฝ่ายค้านนักเศรษฐศาสตร์มาทั่วสารทิศเลยพอตอนนี้ถอยไม่ได้ทุกคนเพราะว่างบประมาณไม่พอเดี๋ยวจะโดนพี่น้องประชาชนตำหนิอีกหรือเปล่าว่าเนี่ยไม่ทำตามสัญญาประชาคมที่หาเสียงเอาไว้อย่างเงี้ยฮะเงื่อนนี้แหละค่ะมันก็เป็นนโยบายหาเสียงที่มุ่งหาความนิยมโดยที่ไม่ได้คิดให้ดีไม่ได้คิดให้รอบคอบก่อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคิดมาดีแล้วตั้งแต่ตอนที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยคงไม่มาตกม้าตายในเรื่องง่ายๆอย่างเช่นว่าไม่มีงบประมาณเพียงพอสำหรับการที่จะใช้ดำเนินโครงการนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้อยู่ในนโยบายที่บรรจุในการแถลงนโยบายด้วยซ้ำไปถ้า คิดให้รอบคอบก่อนนะคะอันนี้เรียกว่าอาจจะเป็นบทเรียนของทั้งพรรคการเมืองอื่นๆด้วยแล้วก็บทเรียนของทั้งประชาชนด้วยว่าแน่นอนนโยบายแจกเงินเนาะ 10,000 บาทมันมีค่ามากสำหรับหลายๆคนแต่ว่าสิ่งที่อาจจะลืมคิดไปก็คือความเป็นไปได้ในโลกของความเป็นจริงว่าสามารถที่จะหางบประมาณมากขนาดนั้นมาให้กับประชาชนได้ครบทุกคนได้หรือเปล่าค่ะอันนี้ก็ต้องเป็นบทเรียนนะคะสำหรับกกต.ด้วยนะคะจริงๆแล้วกกต.เองก็มีการระบุให้มีการบอกแหล่งที่มาของเงินงบประมาณในนโยบายนี้ไปแล้วแต่ว่ากกต.ก็อาจจะไม่ได้มีความสามารถมากพอที่จะตรวจสอบให้เราแทนเราได้ว่าที่เขากรอกมาในตารางที่ส่งกกต.เนี่ยมันเป็นไปได้ในโลกของความเป็นจริงแค่ไหนค่ะครับผมสรุปแบบนี้ได้ไหมครับว่าคือพูดง่ายๆว่าถ้าเราต้องไปกู้มาเพื่อมาแจกให้คนละหมื่นคนละหมื่นเนี่ยคือไม่ควรทำณเวลานี้เลยถูกต้องไหมฮะมันไม่ควรอยู่แล้วนะครับในจริงๆเกือบจะเรียกว่าในทุกสถานการณ์เว้นแต่
ช่วงวิกฤตอย่างช่วงโควิดแล้วกู้มาแจกเพราะว่าประชาชนไม่สามารถทำมาหากินได้นั่นเข้าใจได้ครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นมันเป็นสาเหตุที่ผมไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกสิ่งหนึ่งที่คุณกรณ์กับคุณสิริกัญญาพูดตรงกันก็คือว่าไม่ใช่เวลาที่จะเอาเงินหรือว่ากู้เงินเพื่อมาแจกคนละหมื่นคนละหมื่นคนละหมื่นนะครับเศรษฐกิจไทยยังไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤตขนาดนั้นนะครับ